ักรยานยนต์ซูซูกิช่วง Star Strawberry สนับสนุนโดยรองเท้านักเรียนเกอรี่แกงขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เสียงเพลงและหลากหลายความสามารถในช่วงเราอะไม่ธรรมดาใช่ไหมฝ้ายใช่แล้วจ้ะเพราะว่าปกติสตาร์ของเราเนี่ยจะเป็นสตาร์ที่กำลังเปล่งประกายเรียกได้ว่ามีแววใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้สตาร์ของเรานะเป็นสตาร์ที่เจิดจรัสรัศมีฟรีสไตล์แล้วใช่อันนั้นมันท่าว่ายน้ำแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นหนุ่มๆ นะที่หนุ่มๆหมดฉันสวยพอหรือยังอะเป๊ะไหมใจเย็นใจเย็นเขาว่าเป็นหนุ่มในวงการซึ่งถ้าฝ้ายบอกชื่อไปเนี่ยทุกคนจะต้องร้องกรี๊ดแน่นอนใจเย็นเย็นงั้นไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าไหมนะถ้าหนุ่มจากแคลติกค่ะจะอยากโทรหาใครคงทำได้ทุกเวลาเพียงที่เธอจะแอบส่งสายตาใครใครก็พร้อมดูแลหรือมันไม่จริงจะเป็นคนที่คุยสนุกเป็นอะไรที่ดูสะดุดใครไม่อยากเจออยู่ใกล้เธอก็แฟนจะมีเรื่องมาพูดให้เขาเป็นชิ้นทำไมเธอได้เรียกว่าเมาและมีฉันเรียกว่าอะไรใจยังไงไม่รู้ที่โดนเธอบอกวิหารเสน่ห์พูดอะไรไม่รู้ you know what you say เธอไม่เหงาหรอกอย่าบอกว่าเหงาเลยแค่อยู่นี่เฉยๆใครแต่ใครยังไหววันเจตนาที่พูดอย่างนั้นให้ใจฉันสั่นนี่เธอสนุกหรอถ้าเธอแค่เหงาผ่านอย่าบอกคำเหงาใจหากมีผู้ชมร้ายเหงาตายก็เพราะเธออยู่ดีๆก็ดีกว่าเยอะฉันว่ายังเธอเชื่อเธอยังเหงาเลย No way จะกูไม่รอนี่외로운내마음을왜이렇게가지고노니너는그저살짝웃음을날리기만해도많은남자들의마음누가버리는걸너같은여자는외롭지가않아모두너와시간보내기를바라잖아그러니외롭다는말은이제 stop 더이상내눈속에 no more rain drop Young timing out of your ball and out of Can you reach your side, cry to cry and why one เจตนาที่พูดอย่างนั้นให้ใจฉันสั่นนี่เธอสนุกหรอถ้าเธอแค่เหงาผ่านอย่าหลอกคนเหงาใจหากมีผู้ชมร้ายเหงาตายก็เพราะเธออยู่ดีๆก็ดีกว่าเยอะฉันว่ายังเธอเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องขอให้พี่ๆเนี่ยแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะสวัสดีครับเคนดักครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านหมอครับสวัสดีครับป๊อปปี้ครับสวัสดีครับเคนครับสวัสดีครับจุงเบย์ครับตอนนี้มีผลงานล่าสุดอะไรบ้างคะครับผมก็ล่าสุดเราเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตจบไปเมื่อวันที่23เมษายนและวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาสนุกมากใช่แล้วกับ Talk and Night Presents Celtic The Real Time Concert เนี่ยนั้นพูดถึงอย่างนี้แล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ให้กำลังใจเราเพราะว่ามากันเยอะมากเลยครับแล้วก็สนุกมากมันกันมากวันนั้นใช่แล้วอย่าบอกว่าเสียงร้องเพลงที่ทุกๆคนช่วยร้องเราให้เราฟังเนี่ยเป็นกำลังใจที่รู้สึกได้ดีมากครับแล้วมีความพิเศษยังไงบ้างคะจากคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วก็หวังว่าแฟนๆชอบนะกับโชว์ที่เราจัดใช่ครับผมเพราะว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเราก็มีโชว์เดี่ยวของแต่ละคนด้วยครับผมซึ่งกระขับหลายคนก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มากในครั้งนี้ครับผมเพราะว่าแต่ละโชว์ตื่นเต้นมากใช่แล้วแต่เรายังบอกหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าวันที่14พฤษภาเราจะเล่นกันที่หาดใหญ่และวันที่28พฤษภาเราจะเล่นกันที่เชียงใหม่คอนเสิร์ตนี้นะอายรู้มาว่าพี่ๆทั้ง5คนเนี่ย
ฟิตหุ่นเพื่อคอนเสิร์ตนี้ก็เลยทีเดียวพี่ๆมีเคล็ดลับในการฟิตหุ่นยังไงบ้างคะสำหรับเขื่อนนะครับเขื่อนก็ฟิตหุ่นแต่ก็คือบอกว่าก่อนคอนเสิร์ตหรือทำอัลบั้มเนี่ยพวกเราก็แอบไปซุ่มเข้ายิมครับผมประมาณ 4-5 เดือนนะผมการที่ฟิตร่างกายเนี่ยทำให้พวกเราได้ร้องเพลงได้แข็งแรงขึ้นบ้างครับแล้วเต้นแข็งแรงขึ้นเพราะว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยก็2ชั่วโมงครึ่งเลยใช่ทุ่มเทขนาดนี้แล้วแฟนๆก็ต้องแบบห้ามพลาดแน่นอนใช่ไหมถูกต้องครับค่ะแล้วสำหรับอัลบั้มใหม่ของพี่ๆ Chaotic เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างช่วยอัปเดตให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมก็สำหรับ MV ทิ้งเขาซะก็ได้ตอนนี้ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วที่ www.idolfancase.com นะครับนี่แต่ Chaotic นะคะมาถึงรายการ Story Cheesecake ทั้งทีเนี่ยจะให้มาเจอกันแค่ในช่วง Star Strawberry ก็ไม่ได้นะคะจะต้องอยู่กับพวกเราทั้งรายการเลย แต่ที่แน่ๆนะคะมา Star Strawberry กันเป็นแก๊งแบบนี้ก็รับไปเลยค่ะเสื้อยืดสวยๆจากรองเท้านักเรียน Girlie Gang ค่ะนี่แล้ววันนี้นะคะหนุ่มๆ Chaotic กับสาว Strawberry เนี่ยจะมาร่วมกิจกรรมสนุกๆ นะก็ต้องติดตามกันในรายการเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าจากก่อนอื่นเลยนะจ๊ะให้สาวๆที่เหลือเนี่ยสวัสดีแขกรับเชิญของเรากันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องเล่าจากสาวสตรอเบอรี่ของเราเป็นตอนพิเศษค่ะก็เป็นเรื่องราวจากหนุ่มๆ Chaoticรู้หรือเปล่าคะว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยเขาพูดเลยอ่ะเขาเขินเฮ้ยฮัลโหลเวลาคนขอนเขาจะนั่งเฉยๆไม่ค่อยยืนขึ้นมาใช่ก็เหมือนแกล้งกันเลยอ่ะหนุ่มๆมาทั้งทีก็ให้พูดเรื่องเนี้ยพูดเรื่องอะไรจ๊ะผู้หญิงอ่ะไม่ควรพูดเลยอ่ะไม่อ่ะก็เป็นเรื่องแบบว่าจีบอ่ะประสบการณ์จีบของแบบหนุ่มๆกับสาวๆคือให้หนุ่มๆเนี้ยเล่าประสบการณ์จีบของตัวเองตอนเด็กๆเหมือนป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยไปจีบเขายังไงอะคะประสบการณ์จีบครั้งแรกก็ตอนอยู่อนุบาลชอบโอ้ยชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันครับก็จีบโดยการแบบซื้อของขวัญไปให้ขอตังค์แม่เนี่ยแหละไปซื้อครับแอบฟังเอาไว้แล้วก็ไปเซอร์ไพรส์เขาวันเกิดเขาแล้วเวลาจัดงานอีเวนท์ที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยจะมีสวนสัตว์มาจัดทำกิจกรรมเอาสิงโตเอาอะไรมาโชว์หรอไม่ขนาดนั้นก็เอาพวกม้าหรือว่าพวกกระต่ายพวกแฮมสเตอร์อะไรแบบนี้ก็นั่งคู่กันนั่งให้อาหารอะไรแบบนี้ครับเป็นการแบบแอบชอบแต่ไม่กล้าบอกไปเพราะยังเด็กอยู่ก็เลยไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันใช่อ๋อแล้วหนุ่มคนไหนมีอะไรอีกไหมขอโทษนะครับก็เป็นช่วงเกรด6ครับก็เจอผู้หญิงคนนึงแล้วก็ชอบเขาครับแต่เขาก็ไม่รู้ว่าผมชอบเขาก็เลยแบบว่าตอนนั้นเขาก็มีแบบเก๊ของตัวเองครับผมก็จะมีที่ใส่ของใต้เก๊ครับผมก็ใส่ดอกไม้ไว้เป็นวันวาเลนไทน์พอดีนะครับผมก็เลยให้ดอกไม้แล้วก็เขียนการ์ดไว้น่ารักน่ารักว่าแบบเราชอบนะอะไรประมาณนี้ครับสรุปว่าให้ผิดโต๊ะทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ส่วนของวอมนะครับก็คงเป็นประมาณเท่าๆกันป.6 ม.1 นะครับก็ชอบอยู่หลังเลิกเรียนเล่นกีฬาบ้าย่างย่างไม่ใช่ไม่ใช่เราด้วยเราลืมก็ชอบอยู่หลังเลิกเรียนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยครับก็คือจะมาก็คือหาวิธีการคุยกับเขาอะไรเงี้ยบางทีก็เตะฟุตบอลเงี้ยก็จะทำเป็นเตะผิดไปแถวๆนั้นเพื่อที่จะได้ไปใกล้ๆได้ไปผู้หญิงกลัวนะปกติมากคือเตะให้ผู้หญิงเป็นโกไม่ใช่รักได้เลยประมาณนั้นก็คือแบบเตะไปใกล้ๆแล้วก็จะได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆเลยน่ารักเป็นเรื่องน่ารักน่ารักมาเยอะแล้วเขินก็ขอเล่าเรื่องที่คุณแม่เล่าให้เขินฟังละกันตอนเด็กๆแบบที่คุณแม่เขาจำแล้วมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนจะมีไอติมที่แบบทิดๆอ่ะที่เป็นหักครึ่งแล้วเป็นอย่างละแท่งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เหมือนกับเราให้เขากินอันนึงเราก็กินอันนึงพอเรากินหมดเนี่ยเหมือนแบบเราอยากกินอีกเราก็เลยไปแย่งเขากินแล้วนี่คือจีบแล้วนี่ก็คือตอนแรกจะบอกชอบไงแบบเด็กๆน่ารักน่ารักแบ่งกันกินแล้วปรากฏกลายเป็นว่าเราแย่งเขากินแทนทุกวันนี้เขาก็รู้สึกว่าแท่งนั้นก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้กินนะผมเออแต่ก็น่ารักดีนะขนาดตัวเองจำไม่ได้ต้องให้แม่มาเล่าด้วยน่ารักอ่ะน่ารักตั้งแต่เด็กก็ตอนที่อยู่เกาหลีนะครับก็มันจะมีเซาเวย์ใช่ไหมครับใต้ดินนะครับรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินครับผมก็ผมก็ยืนผมก็อยู่รอรถไฟอยู่นะครับก็พอดีว่าผู้หญิงมาเขาก็เมากำลังจะตกกำลังจะตกใต้อันนี้ซึ่งตรงนั้นจีบคนเมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กำลังจะตกลงไปในรางรถไฟใช่แต่ว่าผมก็จับแล้วก็ผมก็เลยตกไปแทนไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้คือเหมือนในหนังอันนี้มันกอบแซนไลน์แซซิเกิลมาใช่ครับผมไ
ได้ไม่ใช่ของตัวเองไม่ใช่ก็แมนอยากเต้แบบนี้อยากเต้แบบแต่จริงอยากเต้แบบนี้ดีนะเนี่ยมีคนคิดออกไม่ฝันเห็นป๊อปพูดเรื่องแบบกีฬาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ฮารุก็มีเหมือนกันเพราะว่าแบบเราชอบไปแข่งกีฬาแบบของโรงเรียนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไป ICS อะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นวอลเล่ย์อะไรอย่างงี้กระโดดไม่ถึงนะบาสมันดังไม่ได้ด้วยไม่ครับว่าไปเล่นกีฬาโรงเรียนอื่นอะไรเงี้ยพอเราไปเล่นกีฬาเนี่ยเราก็แบบแอบไปดูไม่ได้ไปจุดประสงค์คือไปเล่นใช่ไหมแต่ว่าต้องแอบดูว่านี่โรงเรียนแบบข้างๆเนี่ยไอโรงเรียนที่เราไปแข่งเนี่ยผู้ชายแบบน่ารักหรือเปล่าถ้ามีเหล่กันบ้างถ้ามีน่ารักเราก็จะจำเฮ้ยแต่เราไม่รู้ชื่อไงเพราะว่าบางโรงเรียนเขาก็ไม่ติดชื่อติดแต่เบอร์แล้วก็เฮ้ยเบอร์ห้าว่ะเบอร์ห้าเราก็เลยแบบเฮ้ยเบอร์ห้าเบอร์ห้าอะไรอย่างงี้ใช่แล้วจำได้เลยไปโรงเรียนป๊อปเนี่ยแต่ว่าเบอร์ห้าคือตรงเบสใช่ไหมครับเบอร์ห้าคือตรงเบสห้าคือตรงเบสใช่ไหมบ้าเล่นฟุตบอลอะเล่นโรงเรียนเดียวกันหรอใช่จริงหรอใช่ครับเขาเล่นบาสไม่ได้เล่นบอลพอเล่นเสร็จปุ๊บเราก็แบบมีเวลาไปซื้อของแบบหลังโรงเรียนแล้วเห็นผู้ชายคนนี้นั่งแบบนั่งรถแบบคือเหมือนนั่งรถผ่านอ่ะแล้วก็เลยแบบเหมือนแบบวิ่งอ่ะแล้วก็ตะโกนเฮ้ยถอยจ้าอย่างเงี้ยแล้วรถเขาก็วิ่งอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็แบบสูบเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยน่าเกลียดมากเลยไม่ถึงแกจะออกตัวว่าเด็กแต่แบบการวิ่งตามรถแล้วตะโกนบ้าเนี่ยเขาก็ชอบขำๆสรุปก็สุดท้ายเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเขาว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วรู้ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยเบอร์ห้าโรงเรียนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็อ้าวก็เพื่อนเองเขาก็เล่าเหมือนกันแกอุ้ยมีผู้หญิงคนนึงตะโกนเบอร์ห้าน่ากลัวมากแกเป็นเพื่อนกับคนนั้นใช่ไหมบอกด้วยนะว่าเป็นแค่เพื่อนพอเขาเล่างี้แกจริงจะรู้มาเขาก็สร้างแค่มิตรภาพเพื่อนเท่านั้นอ่อนเด็กจ้าแต่ก็น่ารักดีเป็นตอนเด็กๆเนาะและนี่นะคะคือเรื่องราวสนุกๆจากสาวสตรอเบอรี่จะบอกว่าเน้นไปทางหนุ่มๆเคโอติกมากกว่าแต่ว่าความสนุกสนานนะคะยังมีรออยู่ช่วงหน้าเคโอติกยังอยู่กับเราทั้งรายการเลยค่ะรอพบกันช่วงหน้าค่ะ